วันนี้กิฟต์และโฮมน่าอยู่พาทุกคนมากันที่โครงการ Citizens บางนากม26โครงการทาวน์โฮมที่ให้บรรยากาศการอยู่อาศัยเหมือนบ้านเดี่ยวจากปรินซ์สิริค่ะสำหรับตัวโครงการนี้เขาจะมีจุดเด่นตรงที่พื้นที่ส่วนกลางของโครงการเขาออกแบบภายใต้แนวคิด Oxygen Community เตรียมฟังก์ชันการใช้งานมาให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็น O2 Club O2 Park ซึ่งเป็นพื้นที่สวนสาธารณะที่มีการคัดเลือกพันไม้มาเป็นอย่างดีให้มีความร่มรื่นสวยงามได้ตลอดทั้งปีและยังมีส่วนกลางเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่พื้นที่รวมกว่า6ไร่ไว้ให้ใช้งานด้วยค่ะสำหรับตัวโครงการนี้เขาออกแบบมาเป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะคะทั้งโครงการมีทั้งหมด498ยูนิตบนที่ดินโครงการประมาณ46ไร่มีแบบบ้านที่เลือกทั้งหมด3แบบบ้านด้วยกันนะคะโดยที่ดินบ้านจะเริ่มต้นที่ 17.5 ตารางวาถึง 32.5 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้าน114ถึง144ตารางเมตรฟังก์ชันบ้านอยู่ที่2ถึง4ห้องนอน2ถึง3ห้องน้ำ1ถึง2พื้นที่อเนกประสงค์และสามารถจอดรถได้ทั้งหมด2คันค่ะสำหรับตัวโครงการนี้นะคะเขาจะมีที่ตั้งอยู่ติดถนนบางบ่อคลองด่านหรือว่าถนนปานวิถีเข้ามาจากถนนบางนาตราดประมาณ4กิโลเมตรเป็นทำเลที่สามารถวิ่งเชื่อมต่อเข้าออกตัวเมืองได้ง่ายอยู่ใกล้กับทางพิเศษบุรพาวิถีประมาณ5กิโลเมตรนะคะเส้นทางนี้สามารถใช้วิ่งเชื่อมต่อเข้าสู่โซนบางนาได้เลยหรือจะเลือกใช้เป็นถนนเส้นทางหลักอื่นๆอย่างถนนสุขุมวิทและถนนเทพารักษ์ก็ได้และยังเป็นทำเลที่วิ่งออกต่างจังหวัดอย่างโซนของฉะเชิงเทราและชลบุรีได้สะดวกอีกด้วยค่ะซึ่งพื้นที่โดยรอบของโครงการเนี่ยเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลบางบ่อโรงพยาบาลบางนา2ตลาดเสริมสุขบางบ่อโลตัสบางบ่อหรือใครอยากจะช้อปปิ้งนะคะสามารถขับไปที่อีเกียแล้วก็เมกะบางนาได้แค่ขับออกไปบนถนนบางนาตราดแล้วขับตรงอย่างเดียวได้เลยส่วนคนที่เดินทางบ่อยๆนะคะก็จะมีสนามบินสุวรรณภูมิที่อยู่ห่างจากโครงการประมาณ25นาทีค่ะและสถานที่ศึกษารอบๆโครงการนะคะก็มีรองรับหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติ The American School of Bangkok โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นต้นค่ะโดยราคาของโครงการนี้นะคะจะอยู่ในช่วง 2-4 ล้านบาทบรรยากาศของโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามกิฟต์เข้าไปชมกันค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูรายละเอียดด้านในโครงการฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานโฮมหน้าอยู่ค่ะสำหรับตัวโครงการ Citizen บางนากม26นี่นะคะคุณผู้ชมจะตั้งอยู่ภายในที่ดินผืนใหญ่ของทางปรินซ์สิริค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะด้านในจะมีทั้งหมด2โครงการด้วยกันคือโครงการ Econature บางนาและโครงการ Citizen บางนากม26ที่พามาชมกันในวันนี้นั่นเองการจัดลักษณะที่ดินแบบนี้นะคะทำให้ตัวโครงการได้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Double Security ค่ะคือจะมีตั้งแต่ตัวเมนเกตใหญ่ด้านหน้าที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะและตัวเกตหลักของตัวโครงการอีก1จุดนะคะซึ่งที่นี่เขาจะใช้เป็นระบบรักษาความปลอดภัยแยกช่องลูกบ้านกับวิสิเตอร์นะคะการเข้าออกจะใช้ระบบ Easy Pass คือลูกบ้านสามารถขับผ่านเข้าไปได้เลยส่วนวิสิเตอร์จะต้องแลกบัตรก่อนเข้าโครงการค่ะโดยตัวเมนเกตด้านหน้าโครงการตรงนี้นะคะก็จะดีไซน์ออกมาโดดเด่นสามารถมองเห็นได้ง่ายมากๆด้วยการดีไซน์เป็นลักษณะของหลังคาทรงจั่วสไตล์โมเดิร์นบานนะคะผสมผสานกับตัวประภาคารที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทำเลที่ตั้งของโครงการนี้เองค่ะและจากตัวเมนเกตด้านหน้าตรงนี้นะคะพอเราขับผ่านเข้าไปในโครงการแล้วเนี่ยก็จะเป็นถนนพาราจำยอมที่เขามีการลงต้นไม้ไว้ให้ร่มรื่นตลอดทางเชื่อมไปยังหมู่บ้านต่างๆค่ะภายในที่ดินผืนใหญ่ของทางปรินซ์สิริเนี่ยเขาจะมีทะเลสาบตรงนี้นะคะที่มีขนาดใหญ่กว่า6ไร่เลยให้ลูกบ้านทั้งโครงการอีคอนเนเจอร์และซิตี้เซนส์เนี่ยสามารถมาใช้งานกันได้ซึ่งตัวเนี้ยเขาจะตกแต่งออกมาบรรยากาศดีมากๆนะคะและในอนาคตต้นไม้ก็จะโตแล้วก็ฟูขึ้นบรรยากาศจะร่มรื่นกว่าที่เห็นในตอนนี้มากๆเลยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยคนที่ชอบเดินจ็อกกิ้งนะคะตรงนี้เขาจะมีระยะเดินรอบสวนอยู่ที่ประมาณ400เมตรต่อรอบเลยและจะมีจุดนั่งเล่นต่างๆไว้ให้นะคะไม่ว่าจะแอมพิเทียเตอร์มีมุม exercise station มีมุม extreme station สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายด้วยค่ะส่วน facility หลักของตัวโครงการ Citizens นะคะจะอยู่ภายในโครงการโซนด้านหน้าค่ะก็จะเป็นเหมือนจุดต้อนรับนะคะซึ่งที่นี่ก็จะใช้หลักการออกแบบ Oxygen Community เช่นกันเน้นการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติให้มีความร่มรื่นโปร่งสบายนะคะโดยส่วนกลางของโครงการนี้จะมีขนาดรวมกว่า3ไร่เลยซึ่งเขาจะแบ่งออกเป็น O2 Club แล้วก็ O2 Park ค่ะโดยโอทูพาร์คเนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างก่อสร้างนะคะเป็นพื้นที่สวนสาธารณะที่มีขนาดกว่า 1.5 ไร่ใช้หลักการออกแบบ Universal Design และมีฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถใช้งานได้ทุกกลุ่มวัยไม่ว่าจะเป็น Ring Around a Tree เป็นสนามเด็กเล่นรอบต้นไม้ใหญ่สนามบาสเกตบอล Outdoor มีพื้นที่เดินเล่นนั่งเล่นนะคะซึ่งระยะรอบสวน1รอบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ230เมตรรวมไปถึงมีแทมโพลินปาร์คให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะสำหรับตัวอาคาร O2 Club นะคะเขาดีไซน์ออกมาโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์โมเดิร์นบานค่ะซึ่งตัวอาคารก็จะดีไซน์ออกมาเหมือนโรงนาแบบยุโรปเลยนะคะด้านในฝ้าเพดานสูงโปร่งมากๆ
ขาดึงฝ้าขึ้นไปสูงตามสโลปของหลังคาเลยการใช้งานในห้องเนี่ยเราสามารถมองเห็นวิวของท้องฟ้าได้เลยนะคะซึ่งพื้นที่ด้านในก็จะมีการจัดมุมสำหรับนั่งเล่นพักผ่อนมาให้หลายๆมุมค่ะรวมไปถึงเขาจะเชื่อมต่อกับส่วนของห้องคิดรูมได้ด้วยนะคะด้านในเขาจะมีการเตรียมอุปกรณ์ของเล่นไว้ให้แบบเยอะมากๆเลยตรงนี้เด็กๆก็สามารถมาเล่นกันได้ในขณะที่ผู้ปกครองที่นั่งทำงานหรือนั่งพักผ่อนอยู่ที่โซนล็อบบี้ก็สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงค่ะเชื่อมต่อมาที่โซนเอาท์ดอร์นะคะก็จะดีไซน์ออกมาเป็นพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์พูลเทอเรสขนาดใหญ่ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ในร่มสำหรับนั่งพักผ่อนมีมุมไว้ให้นั่งแล้วก็เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ได้ด้วยและโซนด้านนอกก็จะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือนะคะตัวสระเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าฮับโอลิมปิกด้วยนะคะขนาดที่ 29.7 คูณ 10.8 เมตรค่ะแยกสระเด็กไว้ให้ด้วยโดยจะใช้เป็นสระระบบน้ำเกลือส่วนพื้นที่รอบสระนะคะก็จะมีเป็นทางเดินแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีการเตรียมส่วนของห้องน้ำแยกห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงห้องอาบน้ำไว้ให้และมีจุดล้างตัวก่อนลงสระเตรียมไว้ให้เรียบร้อยค่ะส่วนฟังก์ชันของห้องฟิตเนสเนี่ยเขาจะทำแยกออกมาเลยนะคะจะอยู่ติดกับสระว่ายน้ำอีกฝั่งนึงค่ะด้านในก็มีการดีไซน์ออกมาเป็นฝ้าเพดานสูงโปร่งเช่นกันแล้วก็มีช่องแสงขนาดใหญ่ที่ทำให้เราสามารถมองเห็นวิวของสระว่ายน้ำได้ด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้ก็ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าโซนของเวทเทรนนิ่งก็จะมีตัวดัมเบลพร้อมกับเบาะออกกำลังกายและมีตัวมัลติแมชชีนที่สามารถออกกำลังกายกล้ามเนื้อได้ครบทุกส่วนเลยค่ะที่นี่จะมีแบบบ้านที่เลือกทั้งหมด3แบบบ้านคือแบบบ้านซัมเมอร์หน้ากว้างบ้านอยู่ที่5เมตรที่ดินเริ่มต้น 17.5 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย114ตารางเมตรฟังก์ชัน2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องอเนกประสงค์และ2ที่จอดรถแบบบ้านออทัมหน้ากว้างบ้าน 5.7 เมตรที่ดินเริ่มต้น 19.9 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตรฟังก์ชัน2ห้องนอน3ห้องน้ำ2ห้องอเนกประสงค์และ2ที่จอดรถแบบบ้านเรนหน้ากว้าง8เมตรที่ดินเริ่มต้น25ตารางวาพื้นที่ใช้สอย144ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถโดยโครงสร้างบ้านที่นี่จะใช้เป็นระบบวอลแบริ่งหรือคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ที่จะให้ความแข็งแรงไม่เกิดรอยร้าวได้ง่ายและสามารถเก็บเสียงได้ดีโดยจะมีการลงเสาเข็มที่จอดรถและลานซักล้างมาให้ความลึกเท่าตัวบ้านทำให้ตัวบ้านมีความแข็งแรงและรองรับการต่อเติมครัวไทยได้โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการซุดตัวค่ะบ้านตัวอย่างที่จะพาทุกคนมาดูกันวันนี้นะคะเป็นบ้านไซส์เริ่มต้นกับแบบบ้านซัมเมอร์ขนาด114ตารางเมตรที่ดินบ้านเริ่มต้นอยู่ที่ 17.5 ตารางวาค่ะสำหรับหน้ากว้างบ้านของบ้านไทป์นี้นะคะจะอยู่ที่5เมตรแต่ถ้าใครที่มองตัวบ้านที่ขยับขยายกว้างขึ้นอีกหน่อยก็สามารถดูเป็นตัวออทัมได้ค่ะเขาจะมีหน้ากว้างอยู่ที่ 5.7 เมตรนะคะสำหรับการดีไซน์ของตัวบ้านที่นี่จะเป็นสไตล์โมเดิร์นโทนสีที่ใช้จะใช้เป็นโทนสีครีมและสีน้ำตาลไล่เฉดนะคะจะทำให้ตัวบ้านดูสะอาดตาแล้วก็อบอุ่นมากยิ่งขึ้นสำหรับหน้าบ้านมาตรฐานเขาจะมีการติดตั้งเป็นรั้วเหล็กบานพับมาให้แบบนี้เลยค่ะสามารถเปิดได้เต็มหน้ากว้างและมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้คือกองจดหมายเลขที่บ้านกริ่งหน้าบ้านและถังขยะหน้าบ้านค่ะเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะก็จะเป็นที่จอดรถขนาด2จอดค่ะสำหรับโครงสร้างที่จอดรถตรงนี้เขาจะมีการลงเสาเข็มมาให้ลึกเท่าตัวบ้านและในพื้นมาตรฐานนะคะจะปูเป็นคอนกรีตขัดเรียบค่ะซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะต่อเติมหลังคาโรงรถเพิ่มได้โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการซุดตัวเลยนะคะจากที่จอดรถเชื่อมมายังประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านด้านหน้าตรงนี้เขาจะยกขึ้นมาเป็น1สเต็ปนะคะค่อนข้างกว้างเราสามารถวางเป็นชั้นวางรองเท้าเพิ่มได้ค่ะส่วนประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นบานสไลด์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีดีไซน์พิเศษเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มการกันแง่ให้ยากมากยิ่งขึ้นการเสียงการฝุ่นและการแมลงได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนตัวกระจกที่เขาใช้จะใช้เป็นกระจกเขียวตัดแสงตัวนี้จะช่วยลดความร้อนจากแสงแดดไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในตัวบ้านกันค่ะเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมบ้านที่นี่เขาจะเน้นออกแบบด้วยความโปร่งโล่งสบายค่ะโดยความสูงฝ้าเพดานที่ชั้น1จะอยู่ที่ 2.7 เมตรสเปคพื้นปูด้วยกระเบื้องแกรนิตสีครีมทั้งชั้นนะคะสำหรับลักษณะการออกแบบแปลนบ้านโซนแรกจะเป็นแบบโอเพ่นแปลนค่ะทำให้เราได้รับความรู้สึกที่มีความโปร่งโล่งมากขึ้นและยืดหยุ่นในการใช้งานโซนแรกเป็นห้องนั่งเล่นนะคะตรงนี้ระวางโซฟาขนาดประมาณ 3-4 ที่นั่งได้พร้อมชุดโต๊ะรับแขกและเขามีระยะดูทีวีที่กำลังดีค่ะติดจอทีวีขนาดใหญ่พอสมควรได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบบ้านออทัมนะคะตรงนี้ก็จะมีพื้นที่กว้างหน่อยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะขยับขยายตัวโซฟาให้กว้างขึ้นได้อันนี้แล้วแต่การจัดวางของแต่ละบ้านได้เลยค่ะติดกับพื้นที่โซนห้องนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นมุมอเนกประสงค์ค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เขาออกแบบมาจากแนวคิดการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่จะต้องทำงานที่บ้านมากขึ้นนะคะมุมนี้ก็เป็นมุมที่เรียกว่า IT Corner นั่นเอง
เราสามารถที่จะปรับเป็นพื้นที่นั่งทำงานได้แบบนี้นะคะพร้อมกับตู้เก็บของด้านข้างได้เลยและในห้องเนี่ยไม่อึดอัดแน่นอนเพราะว่าเขามีช่องแสงบานใหญ่มาให้ด้วยตรงนี้ก็สามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วยและถ้าใครที่ไม่อยากจะทำเป็นมุมนั่งทำงานนะคะแต่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวห้องนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นพื้นที่สำหรับน้องหมาน้องแมวโดยเฉพาะเลยก็ได้และพื้นที่ตรงนี้นะคะค่อนข้างกว้างเพราะว่าเขามีการออกแบบดีไซน์ตัวบันไดให้ยิงยาวขึ้นไปถึงชั้น2เลยก็จะเกิดพื้นที่ให้เราใช้งานได้ค่อนข้างเยอะแบบนี้เลยค่ะสำหรับมุม IT Corner ในแบบบ้านออทัมนะคะเนื่องจากว่าเขามีหน้ากว้างที่มากขึ้นในพื้นที่มุมคอร์เนอร์เนี่ยจะสามารถกั้นเป็นส่วนของห้องนอนเล็กได้เพิ่มอีก1ห้องเลยค่ะเชื่อมต่อมาที่ส่วนของห้องทานอาหารนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความโปร่งโล่งเลยตรงนี้เป็นแปลงมุมนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นพื้นที่ด้านข้างที่เราเห็นตรงนี้เป็นประตูเชื่อมออกสวนข้างบ้านเนี่ยก็จะทำให้บรรยากาศในห้องทานอาหารดูโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นแปลงมาตรฐานเขาก็ยังมีตัวประตูฝั่งหลังบ้านที่สามารถเปิดระบายอากาศได้เช่นกันค่ะซึ่งพื้นที่มุมนี้นะคะก็จะจัดวางฟังก์ชันได้ค่อนข้างยืดหยุ่นเพราะว่าด้านข้างเนี่ยเขาจะมีพื้นที่เหลือให้เราสามารถวางตู้เย็นได้ทำชั้นวางของได้หรือว่าจะทำเป็น coffee corner ก็ได้ส่วนโซนด้านหลังตรงนี้นะคะเขาทำมาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วว่าเราสามารถทำเป็นส่วนเคาน์เตอร์หรือว่าเป็นแพนทรีครัวเย็นตรงนี้ได้ถ้าบ้านไหนที่ไม่ได้ทำอาหารจริงจังมากนักนะคะเตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆมุมนี้กิ๊กก็มองว่าค่อนข้างเพียงพอแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องต่อเติมครัวไทยด้านหลังได้เลยค่ะก่อนจะไปดูที่ลานซักล้างหลังบ้านนะคะกิ๊กพาเข้ามาดูภายในส่วนของห้องน้ำกันก่อนค่ะซึ่งปรินซีเรียเนี่ยเขามักจะออกแบบห้องน้ำให้มีดีเทลเล็กๆน้อยๆนะคะที่เป็นงานตกแต่งแม้แต่ในโครงการทาวน์โฮมเนี่ยเขาก็ใส่มาให้ด้วยค่ะอย่างตัวหลืบฝ้าซ่อนไฟตกแต่งด้านบนที่เราเห็นนะคะเขาให้มาแบบนี้เลยสวยๆและการออกแบบห้องน้ำในแต่ละห้องก็จะมีความแตกต่างกันไปค่ะส่วนสเปคของที่ใช้นะคะสุขภัณฑ์จะใช้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดติดตั้งมาให้ครบพร้อมใช้งานเช่นกันไม่ว่าจะเป็นตัวอ่างล้างมือแบบลอยตัวตรงนี้นะคะด้านบนก็ติดเป็นกระจกเงาปานใหญ่โถสุขภัณฑ์ใช้แบบดับเบิลฟลัชพร้อมสายชำระและที่วางกระดาษชำระส่วนห้องอาบน้ำเนี่ยเขาก็มีเตรียมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแยกโซนแห้งโซนเปียกตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่รองรับการสลับกันลงมาใช้งานได้นะคะด้านในก็มีการติดตั้งเป็นฝักบัวแบบแพนชาวเวอร์ไว้ให้พร้อมกับพื้นที่สำหรับวางอุปกรณ์อาบน้ำต่างๆและที่สำคัญเป็นบ้านทาวน์โฮมนะคะที่ห้องน้ำทุกห้องเนี่ยเขามีช่องแสงมาให้ด้วยเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งกระจกฝ้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของความชื้นภายในห้องน้ำเลยค่ะส่วนพื้นที่ลานซักล้างหลังบ้านนี่นะคะบ้านที่นี่เขาจะมีการลงเสาเข็มมาให้ลึกเท่าตัวบ้านแล้วก็มีเป็นพื้นปูกระเบื้องมาให้แบบนี้เลยรองรับการปรับเปลี่ยนให้เป็นครัวไทยได้เลยค่ะตรงนี้จะช่วยให้เราเซฟคอสในการต่อเติมได้มากเลยทีเดียวนะคะซึ่งพื้นที่ด้านหลังในบ้านไซส์มาตรฐานเนี่ยจะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะเราสามารถที่จะบิวอินเป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้ได้ก็จะเห็นว่ามีระยะให้เรายืนทำครัวพอสมควรหรือว่าใครอยากจะทำเป็นมุมลอนดี้เพิ่มก็ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่เขาค่อนข้างกว้างอาจจะแบ่งบางส่วนเป็นครัวไทยและบางส่วนเป็นห้องซักรีดก็ได้ค่ะสำหรับตัวโครงสร้างบันไดที่นี่จะเป็นโครงสร้างเหล็กนะคะส่วนลูกนอนปิดผิวด้วยไม้สำเร็จรูปค่ะสำหรับตัวโถงบันไดเนี่ยเขาจะมีการเตรียมเราจับมาให้ตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถเดินขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยพอเราขึ้นมาบนชั้น2แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความโปร่งโล่งที่เป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่โถงตรงนี้เขามีความสูงฝ้าถึง 3.8 เมตรส่วนในห้องนอนแต่ละห้องก็จะมีความสูงฝ้าอยู่ที่ประมาณ3เมตรเลยทีเดียวค่ะสำหรับฟังก์ชันที่ชั้น2นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ห้องนอนและ1พื้นที่ห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเป็นห้องนอนได้พร้อมกับห้องน้ำที่มีการแยกฟังก์ชันไว้ให้เรียบร้อยส่วนตัวพื้นที่ชั้น2จะปูด้วยลามิเนตลายไม้สีเข้ากับลูกนอนบันไดค่ะนี่พามาดูฟังก์ชันของส่วนห้องน้ำกันก่อนค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีงานดีไซน์ที่ค่อนข้างพิเศษมีการกั้นแยกอย่างชัดเจนนะคะในพื้นที่โซนแห้งตรงนี้เขาจะไว้โซนด้านนอกเลยให้เราสามารถใช้งานพร้อมๆกันได้ไม่ต้องรอเข้าออกห้องน้ำค่ะโซนด้านนอกก็จะมีการติดตั้งเป็นอ่างล้างมือมาให้พร้อมกระจกเงาแล้วก็ดีไซน์ที่พิเศษก็คือเขาจะมีการติดตั้งช่องแสงขนาดใหญ่ไว้ให้แบบนี้นะคะช่วยให้พื้นที่บริเวณนี้เขามีความโปร่งโล่งแล้วก็ช่วยให้โถงชั้น2สามารถระบายอากาศได้ดีด้วยส่วนโซนด้านในที่เขากั้นแยกไว้ให้นะคะก็จะมีส่วนของพื้นที่ห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำค่ะซึ่งโซนห้องอาบน้ำนี้เราสามารถที่จะกั้นเป็นฉากกั้นน้ำเพิ่มเติมได้ด้วยและที่สำคัญคือในห้องน้ำเขาก็มีหน้าต่างบานกระทุ้งสำหรับระบายอากาศและความชื้นด้วยค่ะพาเข้ามาดูห้องนอนห้องแรกนะคะห้องนี้คือ Master Bedroom เป็นห้องนอนขนาดใหญ่ที่สุดของตัวบ้านค่ะสำหรับพื้นที่ในห้องเนี่ยมีความยืดหยุ่นนะคะเราสามารถวางเตียงขนาด Queen Size หรือ King Size ก็ได้และจะมีพื้นที่ให้วางฟังก์ชันหลักๆอย่างตัวตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งชั้นวางทีวีด้านหลังนะคะตรงนี้แล้วก็ถ้าใครที่อยากจะนั่งทำงานในห้องเขาจะมีพื้นที่เหลือให้วางเป็นโต๊ะทำงานได้แบบนี้ค่ะส่วนช่องแสงที่เราเห็นในห้องนี้นะคะสำหรับบ้านหลังนี้อย่างที่บอกว่าเป็นบ้านแปลงมุมเพราะฉะนั้นด้านข้างเนี่ยเขาจะมีหน้าต่างมาเพิ่มอีก2บาน
แต่ว่าในหลังมาตรฐานเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าหน้าบ้านเขาจะมีเป็นลักษณะของประตูบานใหญ่ที่เราสามารถเปิดระบายอากาศได้เหมือนเป็นระเบียงในร่มเลยเพราะว่าด้านนอกเขามีการติดตั้งราวกันตกเพื่อความปลอดภัยมาให้แล้วค่ะและสำหรับใครนะคะที่ต้องการใช้งานที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นอยากได้ห้องน้ำในตัวเนี่ยก็สามารถไปดูแบบบ้านออทัมได้ก็จะใหญ่กว่าแบบนี้อีก1สเต็ปนะคะเขาจะมีห้องน้ำในตัวในมาสเตอร์เบดรูมมาให้เรียบร้อยด้วยค่ะพามาดูในส่วนของห้องนอนรองกันบ้างนะคะซึ่งตัวห้องนอนรองเนี่ยก็ถือว่าเตรียมพื้นที่การใช้งานมาให้ค่อนข้างกว้างเลยสามารถวางเตียงขนาด Queen Size ได้แบบสบายๆนะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้เราติดตั้งตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งได้ในขณะที่ยังมีระยะตรงเนี้ยให้เรายืนแต่งตัวได้สะดวกอยู่ค่ะสำหรับการระบายอากาศในห้องเนี่ยสำหรับแปลงกลางนะคะเขาจะมีหน้าต่างทางฝั่งหลังบ้านมาให้ส่วนบ้านแปลงมุมก็จะเพิ่มหน้าต่างฝั่งข้างบ้านมาให้อีก1บานค่ะและอีก1ฟังก์ชันก็คือห้องอเนกประสงค์นั่นเองนะคะแต่ว่าห้องนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับเป็นห้องนอนได้ค่ะเหมาะจะเป็นห้องนอนเด็กนะคะพื้นที่ในห้องสามารถวางเป็นเตียงเดี่ยวแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะมีมุมให้เราติดตั้งเป็นตู้เสื้อผ้าได้โดยพื้นที่ข้างเตียงเราอาจจะวางเป็นชั้นวางของได้อีก1จุดค่ะส่วนใครที่ไม่ปรับเป็นห้องนอนเนี่ยนะคะก็สามารถทําเป็นห้องทํางานก็ได้หรือจะทําเป็นโฮมเทียเตอร์ก็ได้เช่นกันค่ะโครงการ Citizens บางนากม26เป็นโครงการสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านในราคาหยิบจับง่ายที่ตั้งอยู่ในโซนบางบ่อคลองด่านค่ะซึ่งทำเลในโซนนี้ถือเป็นทำเลที่ออกมาจากใจกลางเมืองพอสมควรนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะเดินทางเชื่อมต่อข้างออกตัวเมืองได้ง่ายใกล้ทางพิเศษบุรพาวิถีสามารถเชื่อมต่อถนนสุขุมวิทถนนเทพารักษ์ได้และยังสามารถหาของกินของใช้ได้ง่ายในโซนนี้นะคะซึ่งเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการใช้ชีวิตประจำวันได้แน่นอนค่ะสำหรับรูปแบบของตัวบ้านที่นี่เหมาะสำหรับคนยุคใหม่หรือคนที่เพิ่งเริ่มต้นครอบครัวนะคะสมาชิกในบ้านประมาณ 2-3 คนกำลังอยู่สบายเลยค่ะและสำหรับใครที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยในบ้านที่กว้างขึ้นได้ความโปร่งสบายมากขึ้นก็ลองขยับไปมองบ้านไซส์ใหญ่ได้นะคะซึ่งจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ในช่วง3ล้านต้นๆเท่านั้นเองค่ะซึ่งจุดเด่นของบ้านที่นี่คือความแข็งแรงของโครงสร้างบ้านที่เขาตั้งใจทำมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นการลงเสาเข็มมาให้ลึกเท่าตัวบ้านในบริเวณที่จอดรถและลานซักล้างหลังบ้านซึ่งตัวนี้ทำให้เราสามารถที่จะต่อเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหลังคาที่จอดรถหรือว่าการปรับเป็นครัวไทยทำให้เราไม่ต้องมาเสียเงินหรือเสียค่าก่อสร้างในการปรับโครงสร้างในส่วนนี้เพิ่มเลยค่ะจุดเด่นของโครงการนี้อีกจุดนึงนะคะคือเป็นโครงการบ้านที่อยู่ในช่วงราคาประมาณ 2-4 ล้านบาทแต่ได้ส่วนกลางมาคุ้มมากๆไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางภายในโครงการที่เตรียมพื้นที่ส่วนกลางมาให้กว่า3ไร่มีทะเลสาบขนาดใหญ่กว่า6ไร่มาให้ใช้งานด้วยโดยเขาจะออกแบบภายใต้แนวคิดออกซิเจนคอมมูนิตี้ทั้งหมดทำให้ได้ความโปร่งสบายในการอยู่อาศัยแล้วก็ความร่มรื่นได้ตลอดทั้งปีด้วยนอกจากนั้นยังได้การอยู่อาศัยเป็นลักษณะของคอมมูนิตี้ที่มีการคัดกลเข้าออกถึง2ชั้นด้วยกันเพิ่มความปลอดภัยในการอยู่อาศัยและค่าส่วนกลางที่นี่ก็ไม่แพงด้วยนะคะ39บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะสำหรับราคาของโครงการนี้ในบ้านแต่ละแบบก็จะมีราคาแตกต่างกันไปนะคะแต่ในช่วงราคาก็จะอยู่ที่ 2-4 ล้านบาทถ้าใครสนใจโครงการนี้นะคะสามารถ walk in เข้ามาชมบ้านตัวอย่างได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.หรือถ้าใครต้องการโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนสามารถโทรไปได้ที่เบอร์1753ค่ะและนี่คือทั้งหมดของโครงการ Citizens บางนากม26ถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe Home Now You Channel ไว้ด้วยนะคะใครชอบอ่านรีวิวโดยละเอียดเรามีให้อ่านที่เว็บไซต์ homenowyou.com และ Facebook Fanpage homenowyou.fc เพิ่มอีก1ช่องทางการติดตามเข้าไปชมได้ที่ TikTok ช่อง Home Now You ค่ะสำหรับวันนี้กิ๊บและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ